สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆกลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนอยู่ในรายวิชาเดิมเลยนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์กันนั่นเองนะคะเด็กๆแต่วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับกันต่อนะคะครั้งที่ผ่านมาเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนเรื่องเครื่องหมายสองเครื่องหมายนี้มาแล้วคือเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับใช่ไหมคะเครื่องหมายเท่ากับใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่เท่ากันนะคะแต่สำหรับเครื่องหมายไม่เท่ากับใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆพอจะจำได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆจำได้เราจะไปทำโจทย์พร้อมๆกันค่ะเด็กๆไปเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราจะมาดูรูปภาพฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะรูปองุ่นนะคะรูปภาพองุ่นจะมีจำนวนทั้งหมดกี่รูปภาพเรามานับพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5รูปภาพองุ่นฝั่งซ้ายมือมีทั้งหมด5รูปภาพนะคะแล้วเรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะจำนวนรูปภาพแครอทฝั่งขวามือมีทั้งหมดกี่รูปภาพเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3รูปภาพแครอทฝั่งขวามือมีทั้งหมด3รูปภาพนะคะแล้วเด็กๆจะเลือกเติมเครื่องหมายอะไรดีคะระหว่างเครื่องหมายเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับคะเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ2จำนวนนี้ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้แล้วเราลองไปทำโจทย์ข้อต่อไปพร้อมๆกันค่ะดูรูปภาพฝั่งซ้ายมือกันต่อนะคะเด็กๆรูปคุกกี้นะคะมีทั้งหมดกี่รูปภาพเรามานับพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้ารูปคุกกี้ฝั่งซ้ายมือมีทั้งหมด9รูปภาพนะคะแล้วเรามาดูฝั่งขวามือกันสิคะมีทั้งหมดกี่รูปภาพเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะฝั่งขวามือนะคะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้ารูปภาพคุกกี้ฝั่งขวามือก็มี9รูปภาพเหมือนกันนะคะแล้วเด็กๆจะเลือกเติมเครื่องหมายอะไรดีคะระหว่างเครื่องหมายเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับคะเครื่องหมายอะไรดีเอ่ยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ2จำนวนนี้เท่ากันนั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่ยากเราลองไปฝึกทำโจทย์ข้อต่อไปพร้อมๆกันค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูรูปภาพฝั่งซ้ายมือกันต่อนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะรูปภาพฝั่งซ้ายมือนะคะเราจะมานับจำนวนรูปภาพกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8
รูปภาพฝั่งซ้ายมือจะมีทั้งหมด8รูปภาพนะคะแล้วเรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะรูปเรมอนฝั่งขวามือนะคะเรามานับพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รูปเรมอนฝั่งขวามือมีทั้งหมด10รูปภาพนะคะแล้วเด็กๆจะเลือกเติมเครื่องหมายอะไรดีคะระหว่างเครื่องหมายเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับดีคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะจำนวนสองจำนวนนี้ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะได้เวลาที่เด็กๆจะทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดของเด็กๆจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะสำหรับเด็กประถมวัยเล่มที่5เหมือนเดิมนะคะซึ่งหน้าตาหน้าปกจะเป็นรูปร่างสีแดงนะคะมีเด็กผู้หญิงอยู่ข้างหน้านะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าอะไรดีคะอยู่ในหน้าที่9นะคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันจับคู่จำนวนสิ่งต่างๆและเปรียบเทียบแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมและเขียนวงกลมล้อมรอบเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเห็นตัวอย่างไหมคะตัวอย่างรูปภาพสมุดนะคะรูปภาพสมุดแล้วก็รูปภาพดินสอนะคะเราจะมานับรูปภาพสมุดกันก่อนนะคะเด็กๆเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5รูปภาพสมุดมีทั้งหมด5รูปภาพนะคะเด็กๆก็เขียนเลข5ฮินดูอาหรับิกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆมาดูจำนวนดินสอสิคะดินสอมีทั้งหมดกี่แท่งเรามานับพร้อมๆกันค่ะ1 23รูปภาพดินสอมีทั้งหมด3แท่งนะคะเด็กๆก็เขียนเลข3ฮินดูอาหรับิกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆมาดูสิคะว่าเด็กๆจะเลือกเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับดีคะเติมเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะวงกลมลงไปตรงนี้เลยค่ะเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะ2จำนวนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะแล้วส่วนที่เหลือให้เด็กๆลองทำเองนะคะแล้วเอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆเรียนรู้ในรายวิชาอะไรคะรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะแล้วเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับใช่ไหมคะเด็กๆพอจะจำรูปร่างลักษณะของเครื่องหมายสองเครื่องหมายนี้ได้ใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันนะคะแล้วเด็กๆมาเจอคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ